สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับผมอยู่เกมแบ็กที่เสิร์ชออนไลน์นะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการจองสินค้าหรือการพรีออเดอร์นั่นเองนะครับโอเคนะฮะการพรีออเดอร์ก็คือการสั่งสินค้าไว้สมมติว่าเราลงเงินไว้แล้วยังไม่มีคนขายอะไรเงี้ยลงเงินทิ้งไว้เลยพอมีคนขายปุ๊บถ้าเกิดว่ามันลงมาในระบบการจองมันก็จะเอามาขายให้เราทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เงินอยู่ที่วงเงินในการจองด้วยสมมติว่าของมันผมดูเปิดดู Discuss with my assistant behind me regarding small goods เนี่ยอย่างอันนี้ธนูบอสนะฮะราคาของมันอยู่ที่ 86M แต่มีคนจองไป 320M ตรงเนี้ยคนที่จองไป 320M ก็จะได้ก่อนนะครับนั่นก็คือเพดานของการพรีออเดอร์ทิ้งไว้นะครับมันก็จะให้การพรีออเดอร์ที่ราคาสูงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงมาแล้วกันนะถ้าเกิดมีคนลงเดี๋ยวราคาต่ำกว่านี้ก็จะได้ไปนะครับราคาที่สูงสุดนะตอนที่จองแล้วกันนะครับโอเควิธีการจองก็ง่ายๆครับกดไปอยากได้อะไรที่มันไม่มีขายหรือมันมีขายแต่เราอยากจะพีไว้อะมีอะไรบ้างล่ะเอาง่ายๆครับกดนี่กดที่ไอเทมครับอยากได้อะไรเราก็กดพีไว้กดสั่งจองอันนี้ดีกว่าวิธีการจองนะครับก็จะมีราคาขั้นต่ำอยู่เราต้องจองให้ราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำเนาะก็จองไปเลยครับกดจองอ่ะผมจองหมดตัวเลยอ่ะกดจองปุ๊บไปอ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปัญหาที่ถามกันมาว่าพี่ทำไมผมเสียเงินไปแล้วทำไมผมไม่ได้ของนะฮะก็คือมันระบบมันจะเป็นอย่างนี้ครับระบบมันจะเป็นการดึงเงินไปสำรองก่อนสำรองไว้เผื่อถ้าเกิดว่ามีคนเอาของมาขายมันแล้วมันเป็นคิวของเรามันจะเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายเขาแล้วมันถึงจะดึงเงินดึงของกลับมาให้เราตรงนี้มันสามารถถอนคือยกเลิกการจองได้โดยที่ไม่เสียอะไรนะครับยกเลิกการจองได้ก็คือกดยกเลิกปุ๊บเงินก็จะกลับเข้าไปอยู่ในคลังเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเปิดดูนี่นะครับโอเคสำหรับเรื่องระบบการจองเนี่ยถ้าที่ผมอ่านจากในเว็บมานะถ้าผิดถูกในขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยชวนกันนะครับก็คือเวลาเราลงของครับลงทะเบียนขายสินค้าเนี่ยพอเรากดลงทะเบียนไปปุ๊บมันจะสุ่มระหว่างการไปลงประมูลกับการลงระบบของการจองสินค้าเนาะคือสุ่มนะครับก็ทำให้ผมว่าระบบนี้ทำให้เรามีโอกาสได้ของจากประมูลง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้นู่นนี่นั่นนะครับมันเพิ่มโอกาสในการซื้อของอ่ะดีกว่าแค่ไปนั่งประมูลเพราะอย่างเวลาเราเห็นกันก็คือคอสตูมที่เป็นชุดแฟชั่นนะครับเวลาเราลงประมูลเนี่ยจะแย่งกันกดแล้วมันก็จะกดกันไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็คือเราสามารถพรีออเดอร์ทิ้งไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันลงสุ่มเป็นลงช่องของในเนี่ยช่องของพรีออเดอร์อ่ะไอคนที่ได้คนที่ลงเงินสูงสุดมันก็จะได้ไปก็เพิ่มโอกาสถูกป่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้จองพวกของเพอนะของแคสอะไรพวกนี้จะจองไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องไปสุ่มกันเหมือนเดิมนะฮะจะจองได้แค่ของอุปกรณ์ที่ได้จากในเกมเท่านั้นของเพอจะจองไม่ได้นะจ๊ะเผื่อใครไม่รู้นะเดี๋ยวจะแบบเอ้ยทำไมจองเพอก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจองไม่ได้ฮะโอเคนะครับผมก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะหวังว่าจะเข้าใจกันแล้วก็หวังว่าจะช่วยผู้เล่นที่อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องระบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปอันคัตแล้วก็จะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าทำรีบทำมากก่อนจะออกไปทำงานนะครับผมไปละเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ